เดี๋ยวเราจะไปชมอะไรกันก่อนบรรยากาศในห้องกันค่ะนี่เป็นห้องเรานะคะเราได้ห้อง S5 นะคะเป็นห้องอันนี้คือบริการของเราหลังข้างไปเลยขายก่อนพี่ลูกบิดสิคะบิดไปแช่ก่อนแล้วก็บิดลูกบิดเลยบิดลูกบิดโอ้ยมีที่นอนด้านล่างแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างนี้เปิดได้นะคะและนี่คือห้องน้ำส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีบันไดกางออกมาได้ก็เป็นห้องพักข้างบนนะคะต่างตรงนี้เปิดได้นะคะแอนนี่คือหน้าต่างค่ะปิดก่อนถ้าเราไม่เปิดมืดเลยเนี่ยอันนี้ก็มีของให้นะคะชุดสำหรับใช่ชุดสำหรับ3คนแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีน้ำ3คนแล้วก็มีชุดก็ชุดตัวสำหรับ3คนนะคะตอนนี้กลางบันไดออกมาแล้วนะคะพ่อจะขึ้นไปดูข้างบนให้พี่ต้องไม่เคยปีนบันไดมาก่อนเลยอ่ะแข็งแรงไหมบันไดเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีที่นอนหนึ่งอันตรงนี้ด้วยอ๋อแต่ต้องว่าแม่ยืนไม่ได้นะขนาดเอายังเกือบแล้วอ่ะนอนข้างบนนะคะแล้วก็เป็นที่วางของจับแน่นๆนะแค่ครั้งแรกก็หลงเยอะเดี๋ยวเราขึ้นสักสองสามครั้งเดี๋ยวจะล่มอยู่แล้วก็จะไซส์ประมาณนี้เล็กๆหน่อยแต่ว่ามี2ชั้นน่ากลัวไหมข้างบนอ่ะกลัวมันตกแบบแบบที่จะอันนี้คือหินบ้าน
แบบโอ้ยมีปูตัวใหญ่2ตัวนะแล้วก็มีปูใหญ่เฉยนิดนึงตัวเพื่อนกันหรือเปล่าใช่เลยไหนเอามือออกสิอยู่ตรงไหนอ่ะคันเดียวกันเลยอ่ะไหนที่เป็นปลาไหนชี้ดูหน่อยแค่เท้าแตะนะไปดูเลยถ้าเจอตัวปูแล้วต้องแถมปูก่อนปลาตัวอะไรอ่ะเสือขวดเหรอขุดเลยค่ะขุดเลยหอยหรือเปล่ามันมีชีวิตอยู่คือปูเสือขวดค่ะปูที่อยู่ในหอยมีอะไรเลยมีแต่น้องปลาลูกค้าอยากถามมีแต่น้องปลาว่ายไปว่ายมามาทักทายเราอยากได้อยากได้เข้าผักตาตัวนี้คือทรายนะคะหาดน้ำใสเนี่ยทรายละเอียดมากดูสิฮะเนี่ยเหรอไปเจอที่สระน้ำไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอสระน้ำที่เราไปแพงกว่านี้อันนี้ก็แพงนะแพงจนล้มเลยกินน้ำทะเลเข้าไปหวานหมดเลยทุกคนมีแม่ขอบคุณแล้วมีมือขอบคุณเองฮะพี่เพื่อนขอลาไปก่อนนะถ่ายแล้วโอ้โหแรงมั้ยเนี่ยแต่ไม่แรงเท่าที่เราจะไปหาปลาที่พี่จองและข้าในน้ำเกลือใจของพี่จองจับได้ฮะเห็นไหมเนี่ยโอ้อันนี้คือราชบัลลังก์ค่ะเป็นราชินีจะต้องนั่งบนนี้อ๋อแล้วตัวไหนอ่ะไม่รู้ให้มันตกลงกันเองจะคุยกันได้มั้ยเนี่ยสนุกสุดเนี่ยลงน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วล้างหัวยังไงบ้างคะผลงานการศึกษาธรรมชาติของเราในเย็นวันนี้นะครับได้ประมาณ12ตัวคือเราจะปล่อยยังไงดีเราก็จะเลี้ยงตะลังค่ะโอเคตรงนี้ใช่ไหมเลยค่ะมาปลาขับไปเทตรงนู้นเลยเหรอคะใช่ตรงทะเลปูมันจะมุดหนีกันยังไงบ้างโอเคไหมพร้อมไหมจับได้ค่ะ
ทำงานแล้วเราจะเพิ่งกินเองเนอะมันไต่แสนเนอะสองสามไปฝนตกบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะสีแดงแป๊ดเลยว้าวเรากินมะม่วงไหมคะไม่กินนุ๊บเราพี่ปิงกินอาหารเช้าเลยนะคะไข่แดงมี2ฟองอ่ะพี่ปิงกินเลยค่ะมีไส้กรอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อน